ซันเดย์ค่ะรายการสำหรับมือใหม่หัดไดเอทค่ะแล้วก็เมนูในวันนี้จะดีจะทำเป็นขนมค่ะนั่นก็คือพีนัทบัตเตอร์คุกกี้นั่นเองคุกกี้ที่ไม่ใส่แป้งเลยค่ะเพราะว่าจะดีเปลี่ยนจากแป้งเนี่ยมาเป็นควิกโอ๊ตค่ะแล้วก็เนยจะดีก็เปลี่ยนเหมือนกันมาเป็นพีนัทบัตเตอร์ค่ะเป็นเนยถั่วแบบ 100% นะคะไม่ใส่น้ำตาลเลยค่ะหวานแบบไม่อ้วนด้วยย่าหวานและที่สำคัญคือเขาทำง่ายมากๆค่ะถ้าอยากจะอร่อยเฮลตี้ไดเอทไปด้วยกันไปดูสูตรนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะเรามาทำตัวคุกกี้ดูกันจะดีใช้ไข่ไก่ค่ะลงไปหมดเลยขอเป็นไข่ไก่ที่อุณหภูมิห้องนะคะตีแค่พอแตกเลยง่ายมากใส่เป็นน้ำตาล2ชนิดค่ะจะดีใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงกับเป็นย่าหวานค่ะถ้าใครไม่สะดวกในย่าหวานก็ใช้เป็นน้ำตาลธรรมดาได้แต่ว่าเขาก็จะอ้วนขึ้นนิดนึงเนาะน้ำตาลทรายแดงเนี่ยคือทำให้คุกกี้เขาหอมขึ้นแล้วก็สีสวยขึ้นค่ะกับตัวย่าหวานเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าใครชอบหวานน้อยกว่านี้แบบบางคนที่ไดเอทลดน้ำหนักหรือเฮลตี้สุดๆชอบหวานน้อยมากค่ะลดตัวย่าหวานของจะดีลงได้อีกนะคะคนให้ความเข้ากันถัดมาจะใส่เป็นเกลือค่ะแล้วก็ผงฟูมาที่ในส่วนของไขมันดีวันนี้ใช้เป็นเนยถั่วค่ะเนยถั่วเนี่ยเหมือนที่จะดีเคยทำหลายทีแล้วเนยถั่วเขาจะมีหลายชนิดมากเลยของจะดีวันนี้ใช้เป็นเนยถั่ว 100% ลองหาดูค่ะในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยแหละเขาจะมีเนยถั่วชนิดที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลเลยเป็นถั่ว 100% วานิลาด้วยของจะดีใช้เป็นครีมมี่นะใครอยากจะใช้เนยถั่วพีนัทบัตเตอร์แบบเป็นครันชี่ก็ได้เลยอร่อยเหมือนกันตัวโอ๊ตแล้วมาถึงตัวโอ๊ตกันค่ะโอ๊ตเนี่ยจะมีหลายชนิดมากถ้าไปซื้อจะวางเต็มเป็นแผงเลยจะมีแบบเป็นรอโอ๊ตเป็นควิกโอ๊ตเป็นอินสแตนต์โอ๊ตของจะดีอันนี้ใช้เป็นควิกโอ๊ตที่จริงอ่ะเขาใช้เป็นรอโอ๊ตเลยก็ได้เป็นโอ๊ตแบบเม็ดใหญ่ๆเลยค่ะแต่ว่าจะดีทำทานแล้วรู้สึกว่ามันแข็งเกินไปแต่ที่จริงอ่ะแบบไหนก็ได้เลยแล้วแต่ว่าใครชอบเนื้อคุกกี้ออกมาเป็นแบบไหนสูตรนี้ไม่มีเนยไม่มีน้ำมันเลยนะเข้ากันแล้วคราวนี้ก็เป็นออปชันแล้วค่ะว่าใครอยากจะเสริมความอร่อยเพิ่มขึ้นด้วยตัวช็อกโกแลตชิพหรือเปล่าช็อกโกแลตชิพถ้าใครแบบสายเฮลตี้ไดเอทเนาะเราก็จะใช้ช็อกโกแลตชิพแบบที่ซุปเปอร์ดาร์เขาจะมีแบบอันนี้ค่ะบางอันเขาจะมีแบบ 90% มีใส่ลงไปเลยของจะดีนิดหน่อยที่เหลือเนี่ยไว้แต่งหน้ากันเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการขึ้นรูปคุกกี้กันค่ะค่ะคราวนี้เรามาขึ้นรูปตัวคุกกี้กันก็มีถาดเอาเข้าอบไข่นี้จะดีสเปรย์ออยล์ไว้แล้วกับกูกระดาษไข่ไว้ด้านล่างด้วยค่ะเขาจะได้ไม่ติดพิมพ์ก็เอาคุกกี้โดนนี่แหละใช้เป็นที่ตักไอศกรีมลงเลยสกู๊ปลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะดีสกู๊ปลงไปเรื่อยๆก่อนนะคะโอเคตอนนี้ก็สกู๊ปเรียบร้อยแล้วเราจะมากดเขาให้แบนลงใช้มือได้เลยล้างให้สะอาดก่อนนะช็อกโกแลตซุปเปอร์ดาร์เดี๋ยวจะเอาคุกกี้เนี่ยแหละเอาเข้าอบการที่ไฟบนไฟล่างนะคะเป็น175องศาค่ะแล้วก็เวลาเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวคุกกี้เนี่ยแหละว่าใหญ่แค่ไหนอยู่ที่10ถึง15นาทีค่ะเดี๋ยวจะดีเอาเข้าอบก่อนแล้วก็มาดูอีกทีนึงตอนสุกค่ะของจาดีเนี่ยชิ้นใหญ่หน่อยเพราะฉะนั้นอบอยู่ที่15นาทีนะคะแต่ว่าถ้าใครทำชิ้นแบบเล็กๆเล็กแบบ
เหรียญๆหน่อยเงี้ยค่ะก็10นาทีก็ลองดูค่ะบวกลบของจะดี15แล้วก็ตอนนี้ต้องรีบตักขึ้นตะแกรงเลยแบทเทอร์คุกกี้ฉบับเฮลตี้ค่ะถ้าทานใหม่ๆนะคะเขาจะเป็นกรอบนอกนุ่มในค่ะแต่ว่าถ้าใครเก็บไว้ทานในตู้เย็นหลายวันเนี้ยค่ะเขาจะกลายเป็นคล้ายๆซอฟต์คุกกี้แต่ว่าสูตรนี้อร่อยมากแล้วก็ไม่อ้วนด้วยค่ะส่วนเมนูหน้าค่ะจะเป็นเมนูไหนหรือว่าใครมีไอเดียเก๋ๆอะไรอีกก็บอกจะดีนะคะมาชิมกันกรอบนอกนุ่มในจริงๆอร่อย